ส่วนเรื่องของการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามายังประเทศไทยนะคะเดิมทีเนี่ยเรามีกําหนดการว่าจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาจากเมืองกวางโจวประเทศจีนจํานวนร5อยคนเดินทางโดยเครื่องเช่าเหมาลาแล้วก็มาลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตจะเดินทางมาถึงในวันนี้แ่ะค่ะแต่แตว่าปรากฏว่าเขามีการเลื่อนกําหนดการออกไปเป็นหลังวันที่25ตุลาคมในเรื่องนี้ค่ะเลขาที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมชอเองก็อธิบายเหตุผลนะคะว่าเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยกำลังจะถึงช่วงเทศ เศกาลกินเจแล้วจะมีคนไทยจํานวนมากค่ะที่เดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ตจึงต้องยอมรับว่าตอนนี้ยังมีคนไทยหลายส่วนที่ยังกังวลกับเรื่องของการเดินทางมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติจึงเห็นว่าควรชะลอการเดินทางเข้ามาออกไปก่อนแต่ถึงจะมีการเลื่อนออกไปนะคะแต่ว่าทางพลเอกนัทพงศ์นาคพาณิช นัทพลนาคพานิชเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ยังคงยืนยันว่ายังคงมาตรการเดิมนะคะโดยได้รับการประสานจากพื้นที่ว่าเป็นช่วงเทศกาลกินเจที่กำลังจะมาถึงในวันที่16ถึง25ตุลาคมซึ่งจะมีคนไทยเดินทางไปเที่ยวยังภูเก็ตจำนวนมากก็เลยอยากให้มีการชะลอการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างประเทศออกไปก่อนเนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวไทยยังมีความกังวลเรื่องของการเดินทาง มาของชาวต่างชาติที่จะมาในพื้นที่ต่างๆส่วนการเปิดให้นักธุรกิจเดินทางเข้ามายังประเทศไทยในเรื่องนี้ค่ะพลเอกนัทพลบอกว่าที่ผ่านมามีการอนุญาตให้เดินทางเข้าไทยอยู่แล้วเพียงแต่เข้ามาต้องมีใบอนุญาตทํางานโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด -19 หรือว่าสอบศจะมีการหาหรือประเด็นของนักธุรกิจนะคะที่จะขอเข้ามากัก ตัวเป็นเวลา14วันซึ่งอันนี้จะต้องมีการหารือกันอีกครั้งในที่ประชุมสอบอคซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราจำกันได้เคยมีโมเดลแบบนี้นะคะเมื่อครั้งที่ผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐเดินทางเข้ามาแต่ท่านบอกว่าจะใช้โมเดลแบบนี้ล่ะค่ะแต่ว่าจะปรับลดความเข้มข้นลงมาเล็กน้อยเนื่องจากว่ามีนักธุรกิจบางส่วนค่อนข้างจะเซนซิทีฟกับมาตรการแล้วก็ไม่เดินทางมาแต่ว่าจะยอมผ่อนคลายมาตรการเกินไปก ก็ไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นห่วงประชาชนในประเทศค่ะซึ่งในเรื่องนี้ก็มีเงื่อนไขนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังประเทศไทยเบื้องต้นข้อแรกก็คือต้องเดินทางมาพักเป็นระยะยาวหรือว่าลองสเตย์ภายในประเทศไทย ประเด็นที่สองก็คือต้องยอมรับการปฏิบัติการตามมาตรการด้านสาธารณาสุขนะคะที่มีการประกาศใช้ในประเทศต้องยอมกักตัวในที่พักเป็นเวลา14วันอย่างที่ภูเก็ตเนี่ยเขามีการกำหนดมาตรการก็คือคถ้าโรงแรมไหนเป็น อัลเทอร์เนทีฟสเตตควาร์นทีนเขาจะมีห้องพักสําหรับผู้ที่พักเนี่ยเดินทางมาแล้วเข้าพักในโรงแรมทันทีแล้วก็จะมีระบบสแกนไม่ให้นักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เดินมาทางมาคนนั้นเนี่ยเดินทางออกมานอกห้องต้องอยู่ในห้องเท่านั้น<ช>หากไม่ปฏิบัติตามจะแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมแล้วก็มีอํานาจในการเรียกว่าสามารถให้ส่งกลับประเทศได้เลยคือพอเข้ามาแล้วต้องอยู่ในตัวพื้นที่ที่เราจัดไว้ให้อย่างน้อย14วันก่อนแล้วหลังจากนี้เนี่ยพอเรียบร้อยแล้วผ่านการตรวจโรคครบ14วันแล้วก็จะเหมือนคนไท แล้วฮะที่พอเราอยู่ในสเตคควอนติน14วันเสร็จปุ๊บก็สามารถออกไปไหนมาไหนได้แต่ว่าออกไปไหนมาไหนก็ยังออกไปไหนมาไหนแบบมีข้อแม้ก็คือยังต้องระมัดระวังตัวเองอยู่รักษาระยะห่างหรือใส่หน้ากากต่างๆนอกจากนี้ครับจะต้องมีเรื่องของหลักฐานนะฮะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนจะต้องมีหลักฐานยืนยนันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักฐานการชําระเงินค่าโรงแรมโรงพยาบาลที่พักในประเทศไทยหรือว่าบางคนมีเรื่องของการเช่าคอนโดมิเนียมต่างๆนะครับอย่างไรก็ตาม สำหรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษน,<ฤ>นี้เขาเรียกว่า STV นะฮะ<ฤ>ก็จะเข้ามารอบหนึ่งเนี่ยมีส่้างของเขาจะอยู่ได้90วันหรือว่าประมาณ3<ฤ>าเดือนแล้วก็จะต่อได้อีก2อครั้ง<ฤ>นะครับรวมแล้ว270วันหรือว่าประมาณ9เดือนด้วยกันนะครับ<ฤ>สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามานะครับ